สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาพูดนะครับในหัวข้อว่าถ้าไม่ต้องการให้สามีนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องทําอย่างไรพอดีมีคนมาปรึกษาพี่อันนะครับว่าตอนที่ทําประกันชีวิตนะแฟนทำมากันน่ะเขาก็ลงชื่อไว้ว่าเป็นชื่อเราอ่ะแต่ว่ากลัวนะครับว่าในอนาคตเนี่ยแฟนนะครับอาจจะแอบเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อคนอื่นนะครับก็คือเนาะเราก็เข้าใจนะครับว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีก็กังวลนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสิทธิการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสิทธิของผู้ทําประกันนะครับดังนั้นหมายความว่าแฟนเขานะครับสามารถเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเขากังวลในจุดนี้ครับถามว่ามันมีวิธีการแก้ไขไหมตอบให้นะครับมันมีวิธีการแก้ไขครับซึ่งถ้าคุณทําตามขั้นตอนนี้แฟนคุณนะครับจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้ครับนั่นก็คือการลงบันทึกสลักหลังครับเมื่อคุณได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับมาจากตัวแทนนะครับของคุณนะครับก็นะครับเปิดไปดูก่อนครับว่าอ่ะลงเป็นชื่อฉันแล้วใช่ไหมชื่อฉันคนเดียวจริงๆนะเอาแฟนลงเป็นชื่อฉันคนเดียวใช่ไหมครับจากนั้นนะครับก็บอกว่าให้ตัวแทนครับทำบันทึกสลักหลังให้หน่อยจากนั้นนะครับตัวแทนก็จะเดี๋ยวเอาเอกสารให้คุณเซ็นเองครับแล้วคุณก็เซ็นต่อหน้าแฟนคุณนะครับเซ็นด้วยกันเมื่อเซ็นบันทึกสลักหลังไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับแฟนคุณนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ฉบับนี้ได้จนกว่าคุณจะอนุญาตครับนั่นก็คือเป็นการล็อกชื่อเราเอาไว้คนเดียวนะครับว่าเฮ้ยผลประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนี้เป็นชื่อฉันคนเดียวหรือบางคนนะครับอาจจะล็อกไว้2คนก็ได้อาจจะเป็นนะครับแฟนกับลูกนะครับอาจจะล็อกไว้ว่าเพราะบางคนก็จะมีเนาะอ่ะมีลูกคนเดียวนะครับก็ล็อกกันไว้2คนก็อย่างนี้ก็ได้นะครับก็กลายมีการล็อกผลประโยชน์ให้กับคน2คนนี้ก็ได้แต่เคสนี้เขามีแค่คนเดียวเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างเคสคนเดียวไปนะครับเมื่อลงบันทึกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแฟนนะครับเอ้ยไม่พอใจอะไรก็เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนการจะเปลี่ยนได้ก็คือวิธีการที่1ก็คือว่าคุณต้องไปเปลี่ยนกับเขาก็คือคนที่ลงบันทึกสลักหลังครับก็ต้องไปจับมือกันไปด้วยกันไปที่บริษัทประกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทําเรื่องนะครับขอเปลี่ยนอาจจะขอเพิ่มจํานวนเข้ามานะครับอย่างเช่นอนาคตเนี่ยมีลูกอาจจะเฮ้ยต้องขอใส่ลูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็จําเป็นไงว่าต้องมีคนที่ลงบันทึกสลักหลังนะครับยินยอมดังนั้นก็หมายความว่าคุณจะไม่มีทางนะครับเป็นคนคนเดียวเลยเป็นสิทธิของคุณคนเดียวกับอย่างที่2นะครับเขาจะแฟนคุณจะเปลี่ยนได้ในกรณีที่คุณเสียชีวิตครับนั่นก็คือว่าเฮ้ยคนนะครับที่ลงไปแล้วนะครับผู้รับประโยชน์เสียชีวิตไปแล้วอ้าวไม่มีผู้รับประโยชน์แล้วนี่ดังนั้นก็เป็นสิทธิผู้ประกันนะครับสามารถใส่ชื่อใครคนใหม่ไปก็ได้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสาระความรู้ดีๆสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าเกิดใครนะครับเป็นคุณผู้หญิงนะครับกังวลว่าเฮ้ยในอนาคตแฟนเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ของเราเป็นคนอื่นก็แนะนำนะครับไปลงบันทึกสลักหลังไหมครับโอเคครับเพียงก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับผมและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยและถ้าเกิดใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกันนะครับก็สามารถติดต่อพี่อันมาตามไลน์ข้างล่างได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ